จริงๆอยากจะวงเล็บต่อไปหรือว่าสลดนะครับแล้วก็เพิ่มต่อไปว่าคุณเองก็เป็นได้นะไม่เพียงแต่คุณทำได้นะคุณเองก็เป็นได้นะครับอยากจะตั้งหัวข้อมีหัวข้อมากมายในการที่จะตั้งนะครับเพราะว่า,านักเทศนะ์เนี่ยเขาบอกว่า,าการตั้งหัวข้อก็เป็นเหมือนการพาดหัวข่าวนะอาจารย์ก็สอนอย่างนั้นนนการ ตั้งหัวข้อก็เป็นเหมือนการพาดหัวข่าวว่าเวลาที่เราจะซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะเชยไปแล้วนะถ้าบอกหนังสือพิมพ์นะนะครับเวลาที่จะซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยเราอ่านพาดหัวข่าวก่อนใช่ไหมครับพาดหัวข่าวว่ายังไงนะแบบเอ่อถ้ามันตื่นเต้นน่าสนใจอยู่ในความสนใจเนี่เราจะซื้อใช่ไหมครับดูจากอะไรดูจากพาดหัวข่าวนะคนที่เป็นรุ่นอ่านเพะคัมพี์จะจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจโมเมนต์ดีนะนี้ดีนะฉะนั้นก็เวลาที่เตรียมเทศนา พี่น้องนะแต่ผมจะไม่เตรียมก็คือตั้งหัวข้อแล้วเตรียมเทศนะแต่ว่าเตรียมก่อนแล้วค่อยเตรียมคําเทศนานะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นสไตล์ของผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็มีความเชื่ออย่างนี้ว่าเวลาที่เราตั้งหัวข้อก่อนเนี่ยมันก็จะบังคับใช่ไหมบังคับเราในการที่เราจะต้องอยู่ในนะทิศทางนี้เท่านั้นแต่เวลาที่เราเตรียมแล้ว สุดท้ายค่อยมาตั้งหัวข้อผมว่าเวิร์กกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งสาหรับนักแต่งเพลงเขาก็ทําอย่างนั้นใช่ไหมแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยขมวดแล้วก็บอกว่าเพลงนี้มันน่าจะชื่ออะไรนะเช่นมันเป็นงึกองักงักอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าสร้อยมันนะถ้าสร้อยมันเนี่ยนะถ้าสร้อยมันโดนเขาเรียกว่าอะไรคนเขาเรียกอะไรคนโหลดอ่ะคนโหลดเอาเนี่ยไป เขาจะได้ท่อนละท่อนนะพี่น้องไม่ใช่เพลงนะท่อนละหนึ่งล้านบาทสําหรับนักแต่งเพลงนะถ้าท่อนฮุกเนี่ยมันโดนคนแล้วเขาโหลดเขาโอ้โหมันอยู่ในกระแสเนี่ยเขาจะได้นักแต่งเพลงจะได้หนึ่งล้านบาทพิเศษเลยเดี๋ยวนี้นักแต่งเพลงจึงแต่งอะไรที่จริงๆเพลงเดี๋ยวนี้พี่น้องผมก็ว่าโอเคอะเพียงแต่ว่ามันประโยคเด็ดๆมันอยู่ที่ไม่กี่คําใช่ไหมแต่ว่าดังซะเหลือเกินนะเพลงที่มันติดหูอะไรก็ตามนะ เอาละกลับมาที่นี่พี่น้องที่รักว่าคุณเองก็ทําได้คุณเองก็เป็นได้จากพระคำตอนนี้อาจารย์ปโลกกาลังบอกเราอย่างนี้ว่าหลายครั้งชีวิตของเราที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยแม้แต่ดําเนินชีวิตในทางปกติเวลาปกตินั้นหลายครั้งเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เรียกว่าจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งที่อยู่ในชีวิตของเรา เราไปโฟกัสกับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรามีเบื้องหลังยังไงเรามีแบ็กกราวน์ยังไงฉะนั้นไอ้จุดอ่อนเนี่ยมันไปกดทับมันไปเบรคชีวิตของเราทําให้เราไม่ไปโฟกัสกับสิ่งใหม่สิ่งที่เป็นจุดแข็งสิ่งที่เป็นของประธานที่อยู่ในชีวิตของเราเช่นใครบางคนอาจจะร้องเพลงไม่ถูกคีย์เป็นต้นนะครับใช่ขอแนะนําให้ไปฝึกแล้วก็ร้องแต่อย่าไปเสียเวลาโฟกัส กับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนั้นจนลืมจุดแข็งที่ตัวเองมีอาเมนนะครับจุดแข็งเราคืออะไรจุดแข็งเราอาจจะเป็นเรื่องของการประกาศจุดแข็งเราอาจจะเป็นเรื่องของการโปรนิบัติรับใช้จุดแข็งเราอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะที่ไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าอะไรยอดเยี่ยมกว่าจุดอ่อน หลายครั้งเราไปโฟกัสที่จุดอ่อนไอ้นี่ก็จุดอ่อนไอ้นั่นก็จุดอ่อนสุดท้ายเราใช้เวลากับจุดอ่อนนี้5ปี10ปี20ปีมาฟื้นฟูเมื่อไหร่ก็ออกมาข้างหน้าแล้วก็ที่ฐานขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนนั้นขอพระเจ้าทรงแก้ไขอยากจะเริ่มต้นนั้นหัวข้อค่ายก็เหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มหมทุกวันเพราะอะไรเราไปจุดเราไปโฟกัสที่จุดอ่อนที่อยู่ในชีวิตของเราแต่อาจารย์เปโลบอกวันนี้เลิก เราจะไม่ไปโฟกัสที่จุดอ่อนแต่ก้าวไปถึงจุดแข็งที่เรามีของประธานที่พระเจ้าทรงโปรดให้แต่ชีวิตของเราพี่น้องวันนี้เราจะไปโฟกัสที่จุดแข็งเรามีจุดแข็งอะไรร,รู้ไหมคนเล่นฟุตบอลไม่เป็นต่อให้เล่นให้ตายจะไหมสามสิบปีสี่สิบปีเ็าบอกว่ายังไงก็ไม่แต่ยังไงก็ไม่งไงไมเขาเรียกว่าอะไรเสียเวลาเปล่านะอาจจะไม่เสียเวลาเปล่าโทษทีอาจจะใช้เวลาน,านานกว่าจะผมไปค่ายนะครับที่ กปจเมื่อที่ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องต้องประกาศบอกงี้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีกปทคำว่ากปทหมายถึงคณะกรรมการโปรเตสแตนแห่งประเทศไทยประกอบด้วยสภาคิดจักสากิหกจหลก้าแบปติสนะครับรวมการเรียกว่ากปทและกปะทในทำงานประสานการพี่น้องเดี๋ยวนี้เราลื้อสีลื้อคณะออกนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะเฮ้ยเขตนี้ของเรานะ นะบริเวณชนบุรีนี้ของของโบสถ์เรานะนะใครจะมาเปิดโบสถ์อย่ามาเปิดใกล้นะเพราะอะไรเพราะมันทับที่ทับทางเรานะครับเมื่อก่อนเป็นอย่าง,งานั้นเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเร่งทําการของพระเจ้าคนในชนบุรีนั้นล้านกว่าคนพี่น้องนั่งอยู่กับเรา200กว่าคนสมาชิกที่อยู่ในทะเบียนของเราแค่400กว่าคนพี่น้องเป็นสมบูรณ์3า0ยกว่าเป็นสำรอง100ยกว่าพี่น้องคนอีกล้านกว่าคนที่รอความหวังอยู่ใครจะทําเราก็เปิดนะครับก็ไปที่ กป,กปทหลังจากนั้นกปทเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนแค่5คน10คนใช่ไหมครับการที่จะทํางานกับคนทั้ง60-70ล้านคนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เราหลายปีใช่ไหมเขาบอกว่าเรามีแผนชาตินะนะมีคนที่ นะพูดทีเล่นที่จริงบอกว่าเรามีแผนชาติไม่รู้ชาติไหนจะสําเร็จนะอาจารย์เขาก็กล่าวอย่างนั้นไม่ใช่ผมพูดนะ <_ S 1> <_ S 2> เขาบอกว่าไม่รู้ชาติไหนจะจบเพราะอะไร <_ S 2> เพราะมันเป็นแผนที่มันใหญ่ใช่ไหมพี่น้องการที่เราจะขับเคลื่อนอะไรที่มันใหญ่ใหญ่โดยกําลังเล็กน้อยของเราเป็นไปยากฉะนั้นเราต้องรวมกันไม่ใช่เป็นไปยากใช่เป็นไปยากแต่เป็นไปได้สําหรับพระเจ้าฉะนั้นกอะทอจึงย่อสัดส่วนกระจายกระจายงานออกมาเป็นกปะจอคือ คณะกรรมการโปรเตสแตนต์ Protestant, จังหวัดนะครับผมเป็นหนึ่งในกรรมการและก็มีพวใช้ของเรานะเป็นประธานร่วมนะปีนี้เป็นของอสงหงกิจนะปีต่อไปเป็นแบปติสต์และสุดท้ายค่อยเป็นของพี่ใหญ่ก็คือสภาคิดจ,จักนะก็ทำงานด้วยกันพี่น้องเราก็มีกปทหรือกอปจสัญจรน,นะก็ไปร่วมกันว่าเราจะทำอะไรปีนี้เราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องจังหวัดของเรานั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ อวดพระเจ้าของเราไม่ใช่อวดเรานะอวดพระเจ้าของเราว่าพี่น้องกปรปททั่วประเทศเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าชนบุรีนั้นเดี๋ยวนี้เรามีคริสจักรทุกตำบลแล้วอาแม่นนะก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นแผนชาติปีผมจําไม่ได้ป,ปีไหนนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าทุกตอกซอกซอยจะต้องได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าทุกตำบนจะต้องมีคริสจักรหลังจากที่เรากลับมาในคอนเกรสครั้งนั้นเนี่ยนะครับคิสจักรของเราก็มารวมคุยกันว่าเฮ้ย ชนบุรีเราเหลืออีกกี่ตำบลประมาณถ้าผมจําไม่ผิดมีอยู่สี่ตำบลนะครับตำบลหนึ่งที่จําไม่ผิดเลยก็คือหนองเหียงนะตำบลหนองเหียงเนี่ยยังไม่มีคิดจักนะเราก็คุยกันและสุดท้ายโบสถ์ไหนที่จะพร้อมไปนะปรากฏว่าก็มีโบสถ์หนึง่งเสนอตัวว่ามันอยู่ใกล้โบสถ์ผมผมจะขยายโบสถ์ลูกไปที่นั่นตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าชนบุรีเรามีคิดจักทุกตำบลแล้วอามเมนนะครับมีทุกตำบลมีทุกอำเภอและข่าวประเสริฐนั้นไปถึงทุกตรอกซอกซอย แต่เรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้พี่น้องว่าหลังจากที่ไปกบจอนั้นก็ได้ฟังคําหนุนใจอย่างที่ว่านี่ว่าหลายครั้งเราไปโฟกัสที่จุดอ่อนที่ว่าเวลาที่เราขยายคิดจักพี่น้องโบสของเราเนี่ยใช้วิธีขยายคิดจักสองแบบนะครับคิดจักแบบแรกก็คือขยายโบสแบบหวานเมล็ดพี่น้องเวลาที่หวานเมล็ดเนี่ยรู้ไหมเวลากว่ามันจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเท่าไหร่ อย่างน้อยที่สุด10-20ปี30ปีกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างของโบสถ์แต่โบสถ์ของเราทําทุกวิถีทางและวิธีการขยายโบสถ์ของเราวิธีหนึ่งก็คือการตอนกิ่งคําว่าตอนกิ่งมีความหมายว่าอะไรเอาพี่น้องจากที่นี่ไปใช่ไหมเช่นนาเกลือบึงตาตา้าที่ไหนอีกของรังใช่ไหมครับชัยภูมิ เอาตอนกิ่งมีความหมายว่าเขาเป็นกิ่งจากเราใช่ไหมอยู่ที่นี่และตอนเราไปปลูกมันโตขนาด3ปี5ปีแล้วอีกสองสามปีเก็บผลกินได้ระบบบทของเราทําอย่างนั้นตอนกิง่งแต่ขณะเดีวยวกันเราก็ใช้วิธีหวานด้วยพี่น้องแต่เราพบว่าวิธีหวานนั้นใช้เวลานาน,านทีเดียวต้องใช้สัพพะกำลังปีแล้วปีเล่าไปแล้วไปเล,ล่ลาลทุ่มสัพพะกำลังทุกอย่างการเกิดผลก็อาจจะช้าหน่อยไม่เหมือนกับการตอนกิง่ง กลับมาที่พระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าหลายครั้งการที่เราเติบโตช้าการที่เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของพระเจ้าการที่คิดจักนั้นไม่สามารถก้าวไปอย่างทะลุทะลวงเนี่ยเป็นไปได้ว่าหลายครั้งเราโฟกัสที่จุดอ่อนของเราจนเกินไป วันนี้ถ้อยคําของพระเจ้าอาจารย์ปรูบอกว่าวันนี้เราจะเบนสายตาของเราไปที่จุดแข็งของเราไปที่ของประธานไปที่สิ่งที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้เราเลิกโฟกัสสิ่งที่เป็นจุดอ่อนซะเพื่อเราจะเกิดเติบโตแบบทะลุทะลวงก้าวไปแบบทะลุทะลวงพระพีได้บันทึกในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17นะตลอดบทเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าทรงเรียกชายคนหนึ่งที่ชื่อดาวิดณนะเวลานั้นเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะ เพื่อออกไปทําสงครามนาะกับทหารชาวฟิลิสเตียที่ชื่อโกลิัตซึ่งสูงสองเมตรทหารอิสราเอลนะเวลานั้นแพ้แต่กษัตริย์ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาชนะกองทัพฟิลิสเตียและนายทหารนะที่ตัวสูงใหญ่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้แต่พี่น้องที่รักเขาก็ระดมอิสราเอลก็ระดมคนนะระดมพี่ชายของ ดาวิดนะจึ่งเป็นทหารหน่วยกล้าตายหลายคนที่รูปร่างหน้าตาแบบโอนะยอดเยี่ยมลากคดว่าคนเหล่านั้นใจฝ่อทั้งหมดเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไปเรียกชายคนหนึ่งที่ชื่อดาวิดมาจากทุ่งเลี้ยงแกะพระองค์พี่บอกว่าชายคนนี้เป็นคนผิวดำแดงน่ารักตัวเล็กนะเขาเรียกคนรูปร่างสันทัดนะพระเจ้าไปเรียกเด็กเลี้ยงแกะมา นะถ้าในสายตาเราพี่น้องที่รักการทําสงครามขนาดนี้มันต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมใช่ใชไหมครับมันต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญคนที่มีประสบการณ์ในการรบนะคนที่วางแผนยุทธ,ธศาสตร์ในการรบหนึ่งสองสามสี่เคยเราเคยรบอย่างนี้นะการเข้าตีแบบนี้การวางแผนการแบบนี้แต่พระเจ้ากลับไม่ทําอย่างนั้น,พร,น,นพระเจ้าไปเรียกเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงแก่อายุประมาณ1 7บ8ปี16ปีประมาณนั้นจากทุ่งเลี้ยงแกะมาเพื่อจะประชิญกับกองทัพของชาวฟิลิสเตียครั้งนี้ พี่น้องที่รักหลายครั้งนยชีวิตของเรามีโกลิอัตในชีวิตใช่ไม่ใช่หลายครั้งในขณะที่เราเนินชีวิตพี่น้องเรามีโกลิอัตในบางช่วงของชีวิตเรากลายเป็นคนที่อ่อนแอเรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่ประชิญกับสิ่งนี้ได้เพราะอะไรฉันอ่อนแอไงฉันอ่อนแอไอ้ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าปัญหาที่อยู่ข้างหน้าแรงกดดันที่มันอยู่ข้างหน้านั้นมันใหญ่กว่าโกลิอัตอีกฉันไม่ได้หรอกถอยดีกว่านะฉันไม่เอาดีกว่า สถานการณ์ในชีวิตของเราเป็นเหมือนกับดาวิดยังไงไม่ใช่เป็นเหมือนกับดาวิดเป็นเหมือนกับกองทัพอิสราเอลนะเวลาเก็คือว่ารบยังไงก็แพ้มีหนำซ้ําพี่น้องรู้ไหมพอดาวิดออกไปประเชิญกับโกลิอัตในในข้อ43โกลิอัตดูถูกหรือปรามาตดาวิดอย่างนี้ว่าดาวิดหรือกองทัพอิสราเอลเจ้าคิดว่าเราเป็นหมาเหรอใช้คํานี้เลยนะ นะฮะโกลิอัตบอกดาวิดว่าเจ้าคิดว่าเราเป็นหมาเหรอจึงถือไม้เท้าจะมาตีหมาพี่น้องน่ารักไหมคำนี่มันเป็นคำแบบถ้าภาษาเราเรียกอะไรบูลี่บูลี่ใช่ไหมโอโ้โหโกลิอัตนี่รู้จก ully, ักบูลี่มาตั้งสมัยไหนแล้วนะนะโกลิอัตบูลี่นะโกลิอัตบูลี่ว่าดาวิดนะถ้าเป็นภาษาผมเขาเรียกว่าเธอเนี่ยก็เหมือนมแมลงสาบเหรอฉันจะทำอย่างเนีเ้เคยไหมเคยไหมพี่น้องเวลาบางครั้งผมอารมณ์แบบ คลึมคลึมนะเวลาที่ตีมแมลงสาบไม่เอานี่ตีนะนะเอาทําอย่างเงี้ยปับเขาให้ขี่แตกเลยติดข้างฝาเลยนะแล้วก็ถามว่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะบางวันอารมณ์คลึมคลึมก็ทําอย่างนั้นแต่จริงๆมันเหม็นนะตัวมแมลงสาบมันเหม็นอย่าไปทาอย่างนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยพระเจ้ามักใช้คนแบบนี้พี่น้องที่รักหลายครั้งเราเข้าใจว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ก็เป็นคนที่เหมือนคนตีหมา ศักยภาพของข้าพระองค์ประสบการณ์ของข้าพระองค์คงเหมือนอย่างงานพระองค์เจ้าข้าทําได้ก็แค่ไปตีหมาไปไล่หมาแค่นั่นเองแต่พี่น้องที่รักวันนี้เรากลับใจใหม่และอยากจะท้าทายเราทั้งหลายว่าพระเจ้ามักใช้คนแบบนี้สําหรับงานของพระเจ้าเสมออามนพระเจ้าใช้คนแบบนี้เสมอแต่สําคัญก็คือว่า คนที่พระเจ้าทรงชายเหมือนดาวิดหรือใครก็ตามนั้นจะต้องมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดของความทอมใจทอมใจเขาไปเลือกหลายคนเลยคนนี้พี่ชายคนน, ون, คนนู้นคนนั้นคนนี้ที่จะทำสงครามไม่มีสักคนเลยมาถึงดาวิดดาวิดบอกว่าอะไรข้าพระเจ้าจะออกไปต่อสู้รบกับชายคนนี้คือกองทัพฟิลิสเตียโดยพระนามของพระเจ้า เราพิท่อมใจลงใช่ไหมเพราะอะไรข้าพระองค์ไม่สู้ไม่ได้หรอกนะกษัตริยนะ์ทหารข้าพระองค์สู้ไม่ได้แต่ข้าพระองค์จะเอาชนะชายคนนี้ได้ด้ดยอะไรโดยกําลังที่มาจากพระเจ้าโดยวิธานุภาพของพระเจ้าข้าพระองค์ทาได้พี่น้องที่รักพระเจ้ามักชายคนแบบนี้คนที่บอกว่าเอาตีหมาก็ตีหมานะพระเจ้ามักชายคนแบบนี้แต่คนของพระเจ้าที่จะทําการเช่นนี้ได้จะต้องเป็นคนที่ทอมใจ แม้ว่าประวัติของเขาโปรไฟล์ของเขาพี่น้องเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าโปรไฟล์ใช่ไหมประวัติของเขาจะเป็นยังไงก็ตามพี่น้องที่รักโปรไฟล์อาจจะไม่ดีโปรไฟล์อาจจะไม่ยอดเยี่ยมไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีการศึกษาไมไ่มีอะไรมากมายโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วอาจารย์ปโลเรียกคนแบบนี้ว่าคนอ่อนแอเห็นภาพไหมอาจารย์ปโลเรียกคนประเภทนี้ว่าคนอ่อนแอคําว่าอ่อนแอมันมีความหมายว่าเล็ก ต่ำกว่ามาตรฐานมันใช้อธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพพี่น้องเห็นภาพไหมอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรที่แย่นะสินค้าบางอย่างมาจากที่ไหนก็ตามมันต่ำกว่ามาตรฐานใช่ไหมครับแต่ราคามันดีเพราะอะไรมันถูกพระเยซูนายยกตัวอย่างชีวิตของเราทั้งหลายว่าเราก็เป็นอย่างนี้อาจารย์保รบอกว่าเราก็เป็นเหมือนแบบนี้เป็นคนอ่อนแอที่โลกนะไม่ใช่เรานะ โลกมองว่าเล็กต่ำกว่ามาตรฐานไม่มีคุณภาพแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้อาจารย์ปโลบอกว่าก็เพราะคนที่เล็กและต่ำกว่ามาตรฐานเช่นนี้แหละที่พระเจ้ากําลังจะใช้ฟื้นฟูพระเจ้าจะใช้ทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จในสายตาของโลกพี่น้องในสายตาของโลกในสายตาของอาณาจักรโรมณาวลานั้นริเสเียนเป็นคนกลุ่มเล็กๆต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพแย่ yeah. เป็นคนที่เรียกว่าออนแอร์ที่สุดในบรรดาคนในเวลานั้นแต่เป็นภาษาเขาเรียกว่าคนพลเมืองชั้นสองนะคริสเตียนนะพอพูดถึงอ๋อพวกเดินทางนั้นพวกคริสเดอเขาจะอ๋อคำว่าอ๋อเนี่ยมันมีนัยยะหลายอย่างเลยแค่ได้ยินคําว่าอ๋อนะนะพี่น้องเราเก็ตเลยใช่ไหมมันสัมผัสได้ถึงการบูลลี่การดูถูกการไม่ยอมรับเล็กหน้าเวทนาเป็นาศาสนาที่อาจารย์ปลเคยใช้คําว่า,าศาสนาโง่ ใช่ไหมเพราะอาจารย์ปรโรบอกอย่างนั้นว่าข้าพเจ้าก็เทศนาเรื่องโง่โง่ใช่ไหมแหละท่านก็ได้รับความรอดจากคําเทศนาโง่โง่นี่แหละคนเวลานั้นบอกว่าศาสนาเนี่ยความเชื่อแบบนี้ที่มีในพระเจ้านั้นเป็นเพียงเศษส,ส่วนของสังคมเท่านั้นแต่พี่น้องที่รักตรงกันข้ามนัเวลานั้นในขณะที่อาจารย์ปรโรเขียนอย่างนั้นตรงกันข้ามก็คือว่า คนเหล่านั้นที่เชื่อในพระเยซูรวมแล้วเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ถูกรวมเรียกเข้ามานะครับเพื่อทำงานใหญ่ของพระเจ้ากำหนดทิศท,ทางและบทบาทของสังคมกำหนดความเป็นความตายของโลกอามนใช่ไม่ใช่พี่น้องวันนี้เราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือเราเป็นคนขี้แพ้ เราเป็นอะไรเราเป็นคนที่มีชัยชนะใช่ไหมเมือ่อเช้าผมทิ้งท้ายตอนที่เราเรียนพระคำพีบอกว่าพี่น้องมีคนอีกมากมายเฉพาะในจังหวัดของเราล้านกว่าคนที่รอคอยความรอดอยู่ใครจะไปเปิดประตูสวรรค์ใครจะเปิดประตูของคิสตจักรใครจะเปิดประตูเหล่านั้นถ้าไม่ใช่เราใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรา,ใ,ใ,า,ใ,เราใครจะไปพี่น้องใครจะไปเธอไปสิเธอไปเธอไปใครจะไปใช่ไหมครับเมือ่อเช้าได้ทิ้งไว้บอกว่า ทั้งเราและเขาคนที่มีพระเจ้าและไม่มีพระเจ้านั้นมีชีวิตนิรันด์เหมือนกันพี่น้องมีเหมือนกันนะแต่ชีวิตนิรันด์ของเรานิรันด์ในพระเจ้าแต่คนที่ไม่มีพระเจ้านั้นนิรันด์ในแดนมรณาพี่น้องคุณเลือกเอาคุณอยากให้ญาติของคุณคนที่คุณรักหรือคนมากมายเหล่านั้นรับชีวิตนิรันด์ในด้านไหนเราอยู่ที่นี่เรายังอยากได้ไดชีวิตนิรันด์ที่เราอยู่กับพระเจ้าเป็นนิด หรือเราปรารถนาจะพระธรรมอิสยาห์เมื่อเช้าได้บอกพี่น้องแล้วว่าเมื่อเช้าอิสยาห์ผมจําไม่ได้ประมาณบทที่66หรือ60ได้บอกอย่างนี้ว่าทุกวันข้างขึ้นเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้าและอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ไปมองดูคนเหล่านั้นที่อยู่ในแดนมรณาเมื่อเช้าผมก็บอกพี่น้องว่าผมคนหนึ่งที่จะไม่ไปแล้วจริงๆนะครับผมจะไม่ไปผมบอกจะบอกคงจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าย้ายผมไปเลยนะผมอาจจะเจอหลายคนที่เป็นเพื่อน หลายคนที่เป็นญาติหลายคนที่ผมอาจจะรู้จักหลายคนที่ผมอาจจะเคยไปซื้อของเขาหลายคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วผมจะไปดูย่าอย่างไงคนที่ผมรักเหล่านั้นที่กําลังทุกข์ทรมานนิรันในขณะที่ผมมีความสุขนิรันพี่น้องที่รักวันนี้เราทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายเพื่อกําหนดความเป็นความตายของโลกนี้อยู่ในมือของเราพระงคมพี่บอกว่าเราทั้งหลายถือกุญแจสวรรค์ ฉะนั้นวันนี้พระเจ้าทรงเรียกคนที่โลกเห็นว่าอ่อนแอและต่ำกว่ามาตรฐานนี่แหละอย่าเข้าใจผิดในขณะเดียวกันก็อย่าเข้าใจผิดว่าเพราะเรามีดีกว่าเขาเพราะเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าเขาเพราะเราเป็นคนที่มีสติปัญญามีคอนเน็ชันมีการศึกษามากกว่าคนเหล่านั้นพระเจ้าเลยเลือกเอาอืม ไม่จริงไม่จริงอย่าคิดอย่างงานพี่น้องที่รักเราเป็นคนอ่อนแอและต่ำกว่ามาตรฐานที่พระเจ้าเรียกเราอย่าสำคัญผิดว่าเพราะเราดีกว่าคนเหล่านั้นเพราะเรายอดเยี่ยมกว่าคนเหล่านั้นผมหนุนใจพี่น้องหลายครั้งว่าเราทั้งหลายไม่ต่างจากคนเหล่านั้นใช่ไม่ใช่เราต่างจากเขาไหมครับไม่หรอกเราเป็นคนบาปที่วันนี้ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเราต่างจากเขาตรงไหน เราเป็นคนบาปไม่ใช่เหรอที่เราต้อนรับพระเยซูแล้ววันนี้พระองค์เปิดโอกาสนั้นให้เราแล้ววันนี้เราจะไม่เปิดโอกาสนั้นให้กับเขาเช่นเดียวกับเราเหรอใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรบาปนั้นพี่น้องไม่มีบอกว่าให้สอบอ50นะั้นสมาชิก40นะั้นไม่มีนะความบาปนั้นมาตรฐานเดียวกันครับถ้าบาปนั้นมีความหมายวอะไรค่าจ้างของความบาปคือความ คุณจะเป็นสอบอคุณจะเป็นใครก็ตามคุณเหมือนการจ่ายราคานี้เหมือนกันแต่วันนี้พระเจ้าทรงหยิบยื่นโอกาสนั้นให้แก่เราอย่าสําคัญผิดว่าเราเป็นคนสําคัญพระเจ้าจึงเลือกเราและเรียกเราพี่น้องที่รักคนสําคัญจะทํำยังไงร,รู้ไหมคนสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าพอพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนสําคัญคนสําคัญจะทําอย่างนี้เขาจะเพียรพยายามในการดําเนินชีวิตเพราะอะไร เพราะตลอดชีวิตของเขาเขาถูกจับตามองใช่ไม่ใช่คนที่ไม่สําคัญเขาไม่มองนะพี่น้องรู้เปล่าใช่ไหมคนสําคัญเท่านั้นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ภาษาเราเรียกอะไรหิวแสงหิวแสงใช่ไหมภาษาเราหิวแสงนะคนสําคัญแสงมันจะพุ่งไปคนไม่สําคัญเนี่แสงมันจะไม่พุ่งไปใช่ไหมครับวันนี้พระเจ้ากําลังให้เราเป็นความสว่างทุกดวงตาพุ่งมาที่เราพี่น้องเราเป็นคนสําคัญ ดังนั้นคนสําคัญจะทําอะไรคนสําคัญจะเพียรพยายามเพราะอะไรเพราะโลกกําลังจับตามองชีวิตของเรามองคีสจกักมองเข้ามาในกิจการพันธกิจของพระเจ้าเราเป็นคนสําคัญดังนั้นเราจะทําอะไรพี่น้องเราคงไม่หน่วยหน้าในะภาษาผมไม่หน่วยหน้าหรือไม่ใช่ดําเนินชีวิตแบบทําอะไรก็ได้หรือภาษาเรานะภาษาเราบอกอะไรซีซัวทำรรพี่น้องเราคงไม่ดําเนินชีวิตอย่างนั้นในฐานะคริสเตียนนะ นะอยู่ที่โบสถ์เราก็เป็นอีกคนหนึ่งพอออกไปเราก็ซี้ซั้วในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่สนใจไม่มีพระมีเจ้าไม่มีพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเลยเต็มที่กลับมาเราเขาเรียกว่าอะไรองค์เข้าปุ๊บเดินผ่านโบสถ์องเข้าประตูเรามีเป็นอีกคนหนึ่งอย่าเป็นเช่นนั้นพอพระเจ้าทรงเรียกเราว่าเราเป็นคนสําคัญเพื่ออะไรพระพีกล่าวต่อไปว่าเมื่อเราเป็นคนสําคัญของพระเจ้า เพื่อจะทำให้สิ่งที่โลกเห็นว่ามีปัญญาอับอายเพื่อจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าแข็งแกร่งนั้นได้อับอายพี่น้องรู้ไหมคำว่าอับอายมันแปลว่าสับสนขวยเขินเคยเขินอะไรไหมอายอะไรไหมไม่ใช่อายแบบหญิงสาวจีบกันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะนาภาษาผมเรียกว่าหน้ามันเหลือสองนิ้วนะเวลาที่เราอายเวลาที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างหน้าเหลือสองนิ้วนะครับเพราะอะไร เพราะเวลานั้นอาจาร,รย์เปโลใช้คํานี้เพราะเพราะว่าเวลานั้นกษัตริย์ของโรมกษัตริย์ของโรมได้ประกาศมีพระราชกิจสรีกาอย่างนี้ว่าคนในอาณาจักรโรมทั้งหมดจะต้องหันมาเชื่อพระเจ้าคนในอาณาจักรโรมณเวลานั้นนะเพื่นพี่บอกว่า พระเจ้าทรงทําให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อับอายมีความหมายอย่างนั้นเมื่อจารย์ปรโปลบันทึกรพระมีตอนนี้เวลานั้นอนาณาจักรโรมกษัตริย์นะของโรมนั้นประกาศว่าต่อไปนี้อาณาจักรโรมและทุกหัวร้อยแห่งที่อยู่ภายใต้อาณาจักรโรมจะต้องเปลี่ยนศาสนาจะต้องเปลี่ยนความเชื่อมาเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็ตามถ้าคุณไม่ทําคุณจะเดือดร้อน พี่น้องที่ดูไม่ไม่เรียกว่าอายแล้วจะเรียกว่าอะไรใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนเคยดูถูกไอ้คนกลุ่มนี้มันเป็นพวกอ่อนแอต่ำก็ามาตรฐานาศาสนาที่เป็นเศษขยะอะไรก็ตามแต่วันนี้พระเจ้าทําการใหญ่ผ่านคนเล็กน้อยของพระเจ้าเลยพลิกฟื้นอนาณาจักรรวมในเวลานั้นคนกลุ่มเล็กๆที่โลกมองข้ามวันนี้พระเจ้าใช้คนเหล่านั้นพี่น้องที่รักหลายครั้งทีเดียวที่ชีวิตของเราอย่างที่บอกแล้วว่า อย่าโฟกัสบางอย่างกับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนมันผ่านคำพูดความกดดันมันทำให้เราไม่ก้าวหน้าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรมันมีเสียงบางเสียงขึ้นมาบอกว่าคุณแย่คุณใช้ไม่ได้โปรไฟล์คุณอดีตของคุณมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้มากกว่านี้พี่น้องที่รักนั่นเรียกว่าจุดอ่อน ดีลิตมันออกซะวันนี้พี่น้องที่รักอย่าให้คำพูดเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นมันกดชีวิตของเราและเราไม่สามารถที่จะเติบโตอย่าไปจมอยู่ในอดีตวันนี้อาจารย์โปรโว่าอะไรข้าพเจ้ากำลังโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเดินกับพระเจ้าพี่น้องที่รักอย่าให้สิ่งเหล่านั้นดึงเราทวงเราอดีตเราเป็นอย่างนั้นเรามีชนะติดหลังตราหน้าเราอยู่ตลอดเวลาตาหน้าชีวิตของเราพระเยซูบอกอะไร ใครจะฟ้องเราความบาปหรือมารซาตานเหรือโลกเหรือใครก็ตามที่จะฟ้องเราพระเยซูบอกอะไรเราไม่ได้ฟ้องท่านอีกต่อไปไม่มีใครฟ้องท่านอีกต่อไปเพราะวันนี้ท่านทั้งหลายถูกเรียกว่าเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นคือจุดแข็งของเราพี่น้องวันนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราทั้งหลายไปโฟกัสแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าพระเจ้าทรงใช้หลายคนที่อ่อนแอใช้ดาวิดได้ใช้ซามูเอลได้ใช้ โมเสสซึ่งเป็นคนที่พูดไม่เกง่งทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าพระเจ้าทรงใช้คนเหล่านั้นได้พระเจ้าทำไมจะใช้เราไม่ได้อาเมนพี่น้องว่าพระเจ้าจะใช้เราได้ไหมใช้ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรานั่นแหละยอมให้พระเจ้าใช้หรือเปล่าใช่ไหมหลายครั้งพระเจ้าอยากจะใช้เราแต่ที่ผมกล่าวตั้งแต่แรกว่าพระเจ้าจะใช้คนที่ทอมใจลง พี่น้องที่รักพระเจ้าจะใช้คนที่ท่อมใจลงคนที่ท่อมใจคือคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้ความจริงวันนี้ก็คือว่าพี่น้องที่รักเราไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นนะที่บอกว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างพร้อมก่อนนะแต่พระเจ้าวันนี้บอกว่าคุณไม่ต้องรอให้คุณพร้อมหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทําก็คือท่อมใจลงและยอมรับว่าเราจะพึ่งพระเจ้าเท่านั้นใช่ เราอ่อนแอนะเราต่ำกว่ามาตรฐานใช่แต่วันนี้พระเจ้าทรงยกชูเราขึ้นและพระเจ้าทรงหยิบช่วยเราเพื่อจะใช้ในงานในพันธกิจในอนาณาจักรของพระเจ้าเราเป็นคนที่สูงกว่ามาตรฐานที่น้องที่รักแต่เราทั้งหลายจะต้องยอมจำนนกับพระเจ้าประตูที่เราจะเข้าไปในการโปรนิบัติรับใช้หรือประตูที่พระเจ้าจะยกชีวิตของเราขึ้นสูงกว่ามาตรฐานนั้น เรียกว่าประตูแคบและเรียดินอยากใช้คำนี้นะเวลาที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนอ่อนแอใช่พระเจ้าจะยกชูเราขึ้นและพระเจ้าจะใช้เหมือนดาวิดใช้เหมือนโมเสสใช้เหมือนเปาโลใช้เหมือนหลายคนพี่น้องประตูที่เราจะเข้าเรียกว่าประตูแคบหรือประตูที่เรียดินคำว่าเรียดินมันมีความหมายว่า เวลาที่เราจะเข้าไปหาพระเจ้าเวลาที่เราจะทำเวลาที่พระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเราต้องคลานเข้าไปพี่น้องเห็นภาพไหมเวลาที่คุณมาหาพระเจ้าอย่ายืดมานะพี่น้องอย่ายืดมานะเดี๋ยวคุณจะหงายหลังไม่ทันนะคุณจะตกจากบัลลังแต่คุณต้องคลานเข้าไปหาพระเจ้าเรียดดินเข้าไปนะมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมมันมีความหมายว่าคุณจะต้องถอดสัมภาระออก ระเยซูตัดว่าอะไรนะตัวอูดอ่ะมันจะลอดรูเข็มใช่ไหมยังง่ายกว่าคนมีทรัพย์สมบัติที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องรู้ไหมที่อิสราเอลมันมีประตูประตูหนึ่งนะเวลาที่เขาจะเขาเรียกเก็บภาษีเขาจะเก็บภาษีอูดมันตัวสูงใช่ไหมครับอวดตัวสูงเนี่ยเขาทําอย่างนี้ว่าเวลาที่จะผ่านเนี่ยประตูมันไม่สูง ไ่ไหมประตูไม่สูงถ้ามันสูงแค่นี้มันต้องเก็บภาษีเท่าไหร่แต่อูดเนี่ยมันจะทําอะไรมันต้องทําอะไรมันต้องใช่ไหมเพื่อมันจะผ่านประตูนี้ไปได้พระเยซูกําลังบอกนี้นะครับว่าเวลาที่จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าเวลาที่เราจะเข้าไปในการยกชูของพระเจ้านั้นเราทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่เข้าประตูแคบและเรียดินถอดสัมภาระในชีวิตของเราออกพี่น้องปลดสัมภาระออกสัมภาระในชีวิตของเราที่เราขนมากมายมีอะไรมั่ง ความเย่อยิงการอวดตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตของเราวันนี้เราต้องถอดสิ่งนี้ออกจากชีวิตของเราพระเจ้าจึงจะใช้ชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาดพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่ถอดเราก็จะแบกสัมภาระถ้าเราไม่ย่อตัวลงเราไม่ทอมลงพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่สามารถยกชีวิตของเราขึ้นได้วันนี้เราต้องเข้าประตูแห่งการเรียดินหรือประตูแคบนั่นแหละ พระเจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตของเราทิ้งทุกอย่างและพี่น้องที่รักสุดท้ายนี่ก็คือว่าพระเจ้าของเราตามหาคนที่มีลักษณะเช่นนี้พระเจ้าไม่ได้มองเราแบบต่ําต้อยหรือต่ําก็มาตรฐานนะแต่พระเจ้ากําลังมองหาคนที่ทอมใจลงและถอดสัมภาระชนีออกและเดินไปกับรง คนที่โลกเห็นว่าโงเา่เขาคนที่โลกเห็นว่าอ่อนแอต่ำต้อยไร้ข่าเล็กน้อยและอยากจะจบลงอย่างนี้ว่าพี่น้องว่าเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงใช้เราขณะที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่ลอดประตูนั้นมาแล้วเราลอดประตูนั้นเราทิ้งสัมภาระนั้นแล้วอย่าลืมอย่างนี้ว่าคนที่ดูถูกคนเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยของพระเจ้าจะได้รับความอับอาย อย่างเช่นอนาณาจักรโรมที่ดูถูกคนเล็กน้อยความเชื่อเล็กน้อยาศาสนาเล็กน้อยของพระเจ้าและสุดท้ายพระเจ้าทําให้เขาอับอายจริงๆในขณะเดียวกันก็อย่าดูถูกตัวเองอาเมนบอกคนข้างๆหน่อยอย่าดูถูกตัวเองบอกเขาหน่อยพี่น้องพี่น้องบอกเขาหน่อยนะครับอย่าดูถูกตัวเองในขณะเดียวกันก็อย่าดูถูกคนอื่นนะครับพระเจ้าบอกว่านะ เราเป็นฝีพระหัตถของพระเจ้าใช่ไหมนะเรามีนายถ้าเราดูถูกคนอื่นมีความหมายว่าอะไรเราไม่ได้ดูถูกเขานะเรากําลังดูถูกพระผู้สร้างในชีวิตของเขาระวังให้ดีพี่น้องนะครับนายเขาจะเอาเรื่องเรานะเราไม่ได้ดูถูกเขานะนะเราไม่ได้บูลลี่เขาแต่เรากําลังบูลลี่พระเจ้าที่ทรงสร้างเขาพระเจ้าที่ทรงปั้นเขาพระเจ้าที่ทรงเรียกเขามานะพระเจ้าที่ทรงยกชูชีวิตของเขาขึ้นวันนี้พี่น้องที่รัก คนที่ดูถูกสิ่งเล็กน้อยของพระเจ้าคนเล็กน้อยของพระเจ้าเขาจะได้รับการอับอายอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกคนอื่นถ้าพระเจ้าจะใช้เราพี่น้องที่รักพระเจ้ามีหนทางมีเวลามีวิธีการมากมายที่จะใช้ชีวิตของเราไม่มีอะไรมาหยุดชีวิตของเราได้พระเจ้าจะใช้เราแน่นอนด้วยอาเมนเราที่ฐานด้วยกัน พระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญโรรองในชาวันนี้โอ้พระเจ้าขอทรงโปรดได้นำพาและอวยพรเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าและหากมีใครก็ตามข้าแต่พระเจ้าที่แบกสัมภาระมากมายข้าแต่พระเจ้าขอโรรองทรงช่วยเพื่อจะปลดเรื่องสัมภาระเหล่านั้นออกข้าแต่พระเจ้าเพื่อจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใชยการได้โปร่งจาขาขอบคุณโรรองที่เราทั้งหลายแม้จะเป็นคนที่เล็กน้อย แต่พระเจ้าทรงใช้เราทั้งหลายให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ทำการใหญ่ของพระเจ้าร่วมกันโปรงเจ้าการขอบคุณโปรงในพระน,นามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน